สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเมกาแล้วก็หลังจากที่นับเขียงแล้วก็แต่งเขียงเรียบร้อยนะทางนี้มันเป็นตอเก่านะคือตัดมาคือว่าจะถ้าจะขึ้น1ตรงนี้ผมก็แล้วว่ามันจะต่ำไปผมก็เลยไปขึ้น1ทางด้านนู้นนะครับตรงนี้ก็เลยทำเป็นซากไปใช้ลูกหนูเจียวใช้ลูกหนูเจียวไม่ได้ใช้เครื่องมือเจียแล้วก็เจียธรรมดานะเอาแค่พอดูได้เฉยๆไม่ได้ทำรายละเอียดอะไรกับมันมากมายอันนี้ถึงนี้ลืมอีกว่าจะทำซะหน่อยลืมแล้วก็อันนี้ผมก็ใช้ลูกหนูปาดลงมาใช้ลูกหนูที่เป็นกระดาษทรายนะครับเบื่อหยาบๆปาดปื้อตอนแรกใช้สิวตามที่น้องคนนั้นเขาแนะนำโอ้โหไม่ไหวมันแข็งอ่ะก็เลยลูกหนูใส่กระดาษทรายเบื่อหยาบเลยขัดปื้อพักใหญ่ๆครับก็ถ้ากิ่งมันโตมันก็น่าจะอมมาประมาณขนาดนี้นะครับเพราะว่ากิ่งหนึ่งก็คือต้องใหญ่ถ้าจะให้ผมชอบนะผมอยากได้ใหญ่กว่านี้นะเพราะฉะนั้นถ้ามันใหญ่กว่านี้ได้มันจะสวยเลยกิ่งหนึ่งนะแต่ต้นตะโกเนี่ยบอกเลยว่าทำยากมาขนาดนี้อมลำใหญ่ๆบึกๆนะกิ่งหนึ่งนะมีจังหวะก็ขึ้นกิ่งสองไว้เลยนะกิ่งสองต้องจบก่อนเพราะว่าขนาดต้องเล็กกว่าก็ขึ้นอยู่ขนาดกิ่งหนึ่งนะกิ่งหนึ่งใหญ่แค่ไหนนะกิ่งสองก็ต้องลดหลั่นกันลงมาอันนี้แกะลวดนะเพิ่งจะแกะลวดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตะโกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอเข้ารวดแล้วคอยจะเป็นอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยจะงามอันนี้ก็ดัดเอี้ยวนะดัดเอี้ยวไปข้างหลังนะแล้วก็เหลือกิ่งสามไม่หน่อยเอาไว้ให้ดูเล่นนะซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องใหญ่นะกว่าจะทำกิ่งสามได้เนี่ยก็เป็นปีซะละมั้งน้ำน่าจะปีนซะละมั้งไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันต้องใหญ่แผลมันต้องกืนนะพอดูจากขนาดต้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าจะทำต้นเล็กมากมันก็จะไม่สวยนะตำแหน่ง1กับ2เนี่ยแล้วมันจะห่างกันไปหน่อยเห็นไหมครับห่างกันไปนิดนึงแต่ผมจะแก้ไขด้วยวิธีสร้างกิ่งหนึ่งให้ใหญ่เข้าไว้นะ1นะครับ2แล้วก็3เห็นมั้ยครับที่ผมเนี่ยทำแง่งร้อยหน่อยนะครับคือทำให้เป็นให้เห็นให้เฉยนะแต่ว่าจะเอาเข้าจริงๆมันยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าทำให้ดูเฉยๆว่าตรงนี้นะเราจะขึ้นกิ่ง3เนี่ยต้องทดแบบนี้ครับต้นไม้เอาลูกหนูปาดเอาให้มันกลืนไม่ให้มันบวมนะเมื่อไม้จบแล้วเนี่ยมันจะอมไม่ได้สักแค่ไหนก็ไม่รู้แผลใหญ่นี่ก็แผลใหญ่ไม่น้อยใช้เวลานานครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะตะโกใช้เวลานานซึ่งว่าถ้ากิ่งเป็นแบบเนี้ยรอไปเถอะครับเนี่ยรอจนเหงือกแห้งนะไม่งามนี่ก็ดัดเอี้ยวนะ1 1 1นู่น1 2แล้วก็ไอ้ตัวเงี้ยต้นเนี้ยดัดเอี้ยวเอี้ยวไปข้างหลังนะครับ3อันนี้ทําเผื่อไว้เฉยๆนะครับแล้วต้นดัดเอี้ยวมาข้างหน้านะครับจังหวะของมันต้องเป็นแบบนี้ถึงจะสวยถ้าทําทื่อๆตรงๆก็ไม่สวยนะคลิปนี้เป็นคลิปท้ายนะครับเอามาให้ดูเรื่องของการเขียงนะการแต่งเขียง
นะอย่างที่บอกไปคลิปต้นนะครับว่าเราต้นไม้เราจะพร้อมเขียงเมื่อไหร่นะบอกได้บอกไปแล้วนะใจเย็นๆนะครับต้นไม้เดี๋ยวมันก็โตใจร้อนแบบผมก็ไม้มันก็จะเสียหายได้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กันแล้วกันอาทิตย์หน้านะไม่แน่เดี๋ยวถ้าวันพฤหัสที่จะถึงนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสดีๆก็เดี๋ยวจะไลฟ์สดทาง YouTube ก็จะได้ตอบปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องของบอนไซให้เพื่อนๆจะได้มาคุยกันบ้างนะคลิปท้ายก่อนกลับกรุงเทพนะแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ